นด้านหลังผมเป็นเวทีเป็นเวทีวันนี้รู้สึกดีนะรู้สึกดีเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะดูอบอุ่นมากวันนี้มันเป็นเรื่องการรวมตัวของคนที่จริงๆแล้วเป็นพันธมิตรพวกเราทั้งหมดคือเหมือนรักชอบในสิ่งเดียวกันในสิ่งเดียวกันในสิ่งที่เราเคยทำรายการมาทั้งหลายๆทั้งหมดที่ She want drinks ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาร์เบอร์เรื่องรถเรื่องเสื้อผ้าคุณโน้ตคะเปิดเพลงหน่อยค่ะครับครับสักครู่นะครับคุณเลนกับคุณเบอร์เตอร์ขอเล่นเพลงนิดนึงนะคะชัดแล้วเฮ้ยพี่แฮกวันนี้ก่อนฉันยืนอยู่คนเดียวฉันเก่าปะวะพี่เทสจะควายที่น้อยสิจ๊ะที่น้องจะหลอดเนี่ยมันเดี๋ยวนะคือไม่ได้ทำรายการเรียลิตี้นะเว้ยแต่โคตรเรียลิตี้เลยเพราะมันทิ้งไปมันเดินปึ๊ดแล้วมันด่าพวกกูเนี่ยเอาว่ามันมีคนรู้จักครับอีกเยอะฮะเยอะมากคือตอนนี้คือตอนนี้เดี๋ยวเห็นคอลายๆเดินไปนู่นแล้วเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูซันครับวันนี้ซันทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไงใส่แว่นกันหมดก็แบบว่าเป็นซุปตานะแสบตาใช่ไหมแก่แล้วเป็นไงบ้างเพื่อนวันนี้เหนื่อยมากครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้รู้สึกหายเหนื่อยเพราะว่าคนมาแบบพี่ๆน้องๆเนี่ยมาเพื่อนที่เป็นสไตล์การทำงานแล้วก็เรารู้สึกว่าช่างผมด้วยที่สำคัญเนี่ยคือมีคนให้ความสนใจมากเพราะว่าบอกว่าเราจัดงานกันแล้วมีคนให้การตอบรับขนาดนี้แล้วโปรโมทแค่วันเดียวนะวันเดียวเท่านั้นมันกระทันหันมากวันเดียวยังเยอะขนาดนี้แล้วก็คือมีพี่ๆน้องๆในวงการก็ช่วยกันแชร์เพื่อนๆที่มันอยู่ในโซเชียลที่จะเป็นแนวเดียวกับเราในงานนี้ก็หลักๆก็อยากให้ช่างผมนะครับทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเราสำคัญที่สุดครับไม่ได้อยากจะจัดเพื่อที่จะให้ตัวเองมันเป็นอะไรงจริงๆแล้วเราเหมือนเป็นปาร์ตี้เรามองว่าคือเราบอกเลยว่างานนี้เราควักทุนกันเองนะเราควักทุนทำกันทุกอย่างพยายามแบบว่าเรารู้สึกว่าในการจัดอะไรที่มันมีบรรยากาศแบบนี้การจัดอะไรที่มันมีแบบเราถือว่ามันเป็นที่ใหม่กว่าที่เราจะต้องไปนั่งเรียนในห้องถูกไหมแล้วเราถือว่ามันก็ได้ความเป็น culture แบบนี้คือเท่าที่เมย์เห็นนะมีแต่คนที่แบบรักชอบในสิ่งเดียวกันมาเจอกันมันแฮปปี้นะเพราะมันเรื่องเดียวกันครับเรื่องการรสนิยมการตัดผมการแต่งตัวรถขับรถการฟังเพลงการทานอาหารแล้ววันนี้มาแฮงเอาท์อ่ะโอเคขอบคุณเพื่อนมากเดี๋ยวไว้ไปดีมากนะโอเคครับโอเคครับรวมญาติด้วยวะทำไมมันเยอะจังวะเปล่าไม่ใช่รวมญาติครับแยกแซยิดครับทุยอยู่กับใครคะเบียร์เมืองไหนเบียร์เมืองไหนปากซ่องครับเอ้ยไปปากไม่ใช่พลามหกครับพลามหกปกติเป็นคนในสไตล์วินเทจแล้วหรือเปล่าครับนิดนึงครับนิดนึงไม่เยอะคือกระแสมาก็เลยเป็นอย่างนั้นไปเปล่าเป็นโดยสันดานอยู่แล้วครับโอเควันนี้งานโอเคป่ะดีนะดีมากชอบงานฟิลนี้ไหมครับชอบครับแต่ถ้าเย็นกว่านี้หน่อยจะแม่งเพอร์เฟกต์มึงถ้าเย็นกว่านี้มึงคงอยู่ในห้องแอร์ครับไม่ผมจะอยู่ในกระติกน้ำแข็งแล้วเอิ่มป่ะเนี่ยมุดกระติกน้ำแข็งมาแอร์สตรีมยังหากระติกน้ำแข็งไม่เจอเลยเมื่อกี้จะไปซื้อน้ำอ๋อโดนกระติกงั้นไปดิโดนลากไปสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยบ๊ายบายแค่นี้ทำไมจริงทำไมเอ้ยวันนี้มันดูงงๆป่ะมันดีมันดูงงมากเลยครับเราเจอคนว่าโอ้โหนี่คนนี้เดี๋ยวนี่คนนี้เดี๋ยวสักวันนึงเราจะไปเยือนร้านเขานะครับสวัสดีครับพี่โบครับสวัสดีครับชื่อร้านอะไรนะคะมาเมาครับร้านมาเมานะครับที่วัน IG นี่แม่งพุ่งพานมากนะครับใครตาม IG ร้านมาเมานะครับจะเห็นแต่ลูกสาวๆนะครับใช่ครับร้านผมไม่ค่อยมีอะไรครับมีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงใช่มั้ยคือจะบอกว่าเป็นร้านเหล้าที่ไม่ได้ขายเหล้านะครับขายครับขายเอาเหรอขายครับก็เห็นมันมีแต่ผู้หญิงเต็มหมดเลยอันนั้นเป็นบรรยากาศครับส่วนใหญ่แล้วโผใช้รถอะไรยังไงครับทำไมอยู่ในสไตล์วินเทจนี้ได้ครับก็ปกติใช้มอไซค์ Harley Davidson ครับใช้อะไรอยู่โคดี้ครับโอเคชอบเนี่ยรักชอบในแนววินเทจมั้ยครับก็ชอบครับผมรู้สึกว่าเหมือนเสื้อผ้ามือสองอะไรเงี้ยมันจะเหมือนจะมีแบบชิ้นเดียวแล้วก็มีแบบมีไม่เยอะอะไรเงี้ยแอร์ลิมิเต็ดใช่เดินมาแวบๆเข้าไปดูในงานเนี่ยต้องตาโดนใจอะไรบ้างไหมก็เพิ่งเข้ามาครับตอนนี้ก็รู้สึกว่า
ตกลงบอกมาดูอะไรครับดูบรรยากาศครับมาดูบรรยากาศนะไม่ให้เมื่อกี้บอกมาดูที่นะครับอยู่ที่สิงไม่สวยเท่าร้านหรอกครับมาเมาอยู่ตรงไหนครับเมเจอร์รัชโยธินครับผมก็เลยผล37มานิดนึงครับอยู่ในเสนาเซ็นเตอร์ว่างๆแวะไปครับเดี๋ยวเราจะแวะไปเดินเล่นไปไม่ยากครับแต่กลับยากหน่อยทำไมครับอ๋อที่นั่นมีเสน่ห์ครับใครเขาก็อย่างงี้ต้องผู้หญิงใช่ไหมโอเคขอบคุณบอกด้วยครับขอบคุณครับคนตัวกลั่นเลยสองคนนี้ชื่นชอบในการขับชอบแบบความเป็นไมค์กันคัลเชอร์อย่างเงี้ยคนนี้เป็นไบเกอร์ครับอ๋อไบเกอร์ขับอะไรมาคะนี่ครับไฟอัมไฟอัมไฟอัมคอนดอมหรือเปล่าครับใช่ครับมีไฟอัมคอนดอมด้วยเฮ้ยยาไปกันใหญ่แล้วขอบคุณมากครับครับผมทำงานนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาเจอพี่รุ่นใหญ่มากครับสวัสดีครับพี่วาครับโอ้รุ่นไม่ใหญ่นี่ใหญ่กว่านี่รุ่นใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่ารุ่นนี้นี่เราไม่น่าเชื่อนะครับว่าพี่แกจะอยู่มาเป็นป่านนี้นะฮะเจอมันทุกงานนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่วาครับพี่อ้วนเป็นยังไงครับงานวันนี้โอเคไหมพี่โอ้วันนี้โอเคมากอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ผู้ชายดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวเรื่องตัดผมเล่นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ครับอาหารการกินถือว่ามีเพียบครบใช่แล้วก็เจอคนแบบแนวๆพวกเราทีนี้มีเดินเดินมานะครับทั้งงานครับมีอะไรต้องตาโดนใจสุดๆไหมพี่ในงานนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เรามาถึงแล้วเราต้องตาโดนใจก็ต้องเป็นเรื่องรถแหละเราก็ชอบรถอยู่แล้วอะไรเงี้ยโดยเฉพาะนี่คนนี้พี่ว่านะครับนี่พี่ว่าเอาอะไรมาครับวันนี้คันนี้แรกคันนี้แรกปี55ครับของเขาต้องยอมรับเนี่ยครับรุ่นอย่างนี้เขาจะมีตังครับเขาจะมีตังพอเนี่ยแบบว่าสะสมรถเลยประหลาดไม่จริงหรอฮะมีตังอย่างเดียวไม่พอครับต้องไงฮะต้องโง่ด้วยต้องโง่ด้วยครับแล้วมาถามงี้ดีกว่าทำไมพี่ว่าถึงรักชอบวินเทจมันเป็นยุคของพี่ตอนนั้นพอดีครับตอนเล็กๆเห็นมาอย่างนั้นก็เลยอยากได้แล้วพ่อก็เล่นรถโบราณนี้มาตั้งนานแล้วก็เลยตามพ่อเหมือนอยู่ในกระแสเลือดไปแล้วใช่แล้วครับว่าโอเควันนี้ก็ขอให้พวกพี่สนุกสนานครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Do you remember